เฮ้ยในยุคปัจจุบันนะความต้องการลูกค้ามันเปลี่ยนไปทุกวันเลยอะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดหลายคนคิดว่า loyalty program เนี่ยมันเป็นของฟรีแค่เปลี่ยนมุมมองว่ามันไม่ฟรีแล้วมันมีประโยชน์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับเราอยากจะโตไปเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมในเรื่องของ loyalty program กับทุกๆคนได้ผมเล่าถึงตลาด Loyalty Point ก่อน Loyalty Point คือตลาดคะแนนสะสมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงวันนี้หลายครั้งเราใช้บัตรเครดิตเราไปซื้อของแล้วเขาแจกแต้มแจก Point คือเราเคยสงสัยไหมครับว่าเขาแจกไปทำไมแล้วคนแจกมันได้อะไรแล้วไม่แจกแล้วมันจะเป็นอะไรคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายวันนี้ถ้าสมมติบัตรเครดิตทุกที่มี Point ให้น่าสนใจถ้าวันนี้มีธนาคารไหนบอกว่าผมมีบัตรเครดิตแต่ผมไม่มี Point คุณอยากไปสมัครไหมมันก็ไม่อยากถูกไหมครับดังนั้นวันนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วพอทุกคนต้องทำสิ่งที่เขาต้องมาคิดต่อก็คือแล้วพอยที่ฉันจะให้ลูกค้าเนี่ยฉันจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกชอบที่สุดสมมติพูดง่ายๆธนาคารผมก็มีพอยธนาคารนู้นก็มีพอยธนาคารนั้นก็มีพอยเราก็มาแข่งกันต่อละว่าพอยแต่ละพอยเนี่ยฉันจะเอาไปให้แลกอะไรล่าสุดที่ผมแลกมาก็คือหม้อหุงข้าวอันนั้นคือสิ่งที่ทุกที่มีให้หมดวันนี้คุณไปเปิดแคตตาล็อกของบัตรเครดิตของโปรแกรมสะสมแต้มที่ไหนก็จะมีหม้อหุงข้าวการต้มน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมครับถามว่ามันดีไหมมันดีนะมันก็ดีกว่าที่เราไม่ได้อะไรถูกไหมฮะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดในชีวิตหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่แล้วคำถามคือแล้วทำไมคนที่เขาทำloyalty โปรแกรมต่างๆเหล่านี้ทำไมเขาไม่ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้บ้างคำตอบที่ง่ายและชัดที่สุดก็คือมันไม่ใช่ธุรกิจหลักของเขาเช่นสมมติผมเป็นธนาคารสิ่งที่ผมอยากจะต้องตั้งใจทำที่สุดก็คือในเรื่องของการดูเรื่องค่าเงินดูเรื่องอัตราดอกเบี้ยดูเรื่องการหาลูกค้าดูเรื่องการตั้งสาขานี่คือสิ่งที่ผมต้องทำถูกไหมนั่นคือธนาคารเราจะที่โปรแกรมอื่นๆโปรแกรมไหนก็ช่างเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ทำธุรกิจของเขาอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นบลูการ์ดธุรกิจหลักเขาคือขายน้ำมันถูกไหมฮะโรยัลตี้โปรแกรมมีก็ดีแต่ธุรกิจหลักเขาคือการขายน้ำมันอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นเพนพอยต์ในตลาดนี้เพนพอยต์มันไม่ใช่แค่ฝั่งของผู้ให้บริการแต่เพนพอยต์มันอยู่ที่ฝั่งผู้ใช้บริการอย่างเราด้วยใช่ไหมครับผมมีแต้มบัตรเครดิตหลายที่เลยอ่ะบางที่ก็เราก็ใช้บัตรนิรูดบางที่เราก็ใช้บัตรนิรูดคะแนนมันกระจัดกระจายอยู่แต่ละที่ไม่เท่ากันแลกได้อย่างมากก็แปลงสีฟันไฟฟ้าใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากได้มันเลยมีคำถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมถ้ามันจะมีตัวกลางสักคนนึงบอกว่าเอางี้ทุกคนมาเลยเรามารวมกันในที่เดียวกันเดี๋ยวบริษัทของเราจะจัดการให้ก็เลยเป็นที่มาที่มันเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Xcash ขึ้นมาในก่อนหน้านี้ก็คือบริษัทของเราได้สร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะครับชื่อว่า Xcash แล้วก็มีคนใช้อยู่ประมาณ 300,000 คนนะผมว่าก็เป็นแอปพลิเคชันที่หลายคนมีในโทรศัพท์มือถือนี่แหละแล้วเราก็เลยคิดต่อว่าอ่ะงั้นเรื่องของ Loyalty Program ไม่ใช่ธุรกิจหลักของธนาคารแล้ววันนี้มันเป็นธุรกิจหลักของเราเราจะทำยังไงให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดวันนี้คุณรวมพอยต์มาไม่ต้องแลกแล้วการต้มน้ำ10อันแลก iPhone 1เครื่องดีกว่าไหมนั่นคือที่มาที่คนสนใจ Xcash มี iPhone เสร็จมีอะไรอีกบางคนอยากสะสมเอาเป็นทองคำแท่งไหมใช่ไหมนั่นก็คือที่มาที่ Xcash มันประสบความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมานะครับเรารู้สึกว่า Xcash ตอนที่เราทำมาตอนแรกเนี่ยมันทำได้ดีนะแล้วมันก็ดึงดูดคนได้ดีแต่ว่าเรากำลังคิดว่าเฮ้ยในยุคปัจจุบันนะความต้องการลูกค้ามันเปลี่ยนไปทุกวันเลยอะเมื่อวานคนทั้งประเทศอาจจะกำลังอยากได้ของอย่างหนึ่งวันนี้มีกระแสใหม่เข้ามาในโซเชียลคนทั้งประเทศเปลี่ยนไปแล้วว่าเขากำลังอยากได้อะไรเราเลยตระหนักได้อย่างหนึ่งว่าไอ้แคชอย่างเดิมมันไม่เวิร์กแล้วเรากำลังจะโดน disrupt หรือไม่งั้นเราก็ต้อง disrupt ตัวเองดังนั้นสิ่งที่ไอ้แคชทำก็คือเราจะไม่ไปบงการลูกค้าว่าแต้มของคุณจะต้องเอาไปทำอะไรบ้างที่ผ่านมาเราคิดแทนเขาแต้มของคุณเหรอมีหมื่นแต้มมีแสนแต้มเดี๋ยวเราเอาไปหา iPhone ให้เดี๋ยวเราเอาไปหา iPad ให้เราไปหา Apple Watch เราเอาไปหา Gadget ไปหา Samsung ไปหาทองคำเราคิดให้เขาวันนี้ Xcash บอกว่าแล้วถ้าสมมุติเราไม่ได้คิดแทนเขาล่ะถ้าให้เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้ไหมนั่นคือที่มาที่เราก็เลยบอกว่างั้นเรามาเริ่มต้นยุคใหม่ของเรื่องนี้กันเถอะเป็นที่มาที่เราก็เลยบอกว่ามันคงไม่ใช่แค่ Xcash เวอร์ชันอัปเกรดละแต่มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นคือที่มาที่เราตัดสินใจว่างั้นเรามารีแบรนด์กันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับคนที่มี Xcash เดิมก็อัปเดตขึ้นมามันก็จะเป็น Infinix เลยนี่คือชื่อใหม่ของเรา
อินฟินิตมันก็มาจากอินฟินิตี้นี่แหละครับก็คือวันนี้คุณอยากจะทำอะไรกับพอยต์กับเงินกับสิ่งที่คุณมีคุณสามารถที่จะเลือกได้อย่างไม่มีจำกัดเลยอินฟินิตเป็นเหมือนกระเป๋าตรงกลางที่เราเอาไว้รวมพอยต์จากที่ต่างๆทุกที่เลยนะฮะสมมติเรามีบัตรเครดิต Citibank กรุงศรี First Choice SCBออมสิน KTC อย่างเงี้ยหรือว่าเรามีพอยต์จากที่อื่นเช่นไปปตท.ก็มี PTT Blue Card คือพอยต์แต่ละที่เนี่ยเราอาจจะมีกระจัดกระจายวันนี้คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตก็ได้คุณอาจจะบอกว่าคุณเป็นสมาชิก PTT Blue Card วันนี้คุณไม่รู้จะไปใช้ที่ไหนคุณก็เอามารวมไว้ในกระเป๋าตัวเนี้ยพอยต์ต่างๆที่คุณรวมมาเนี่ยอย่างเช่นของธนาคารนึงอาจจะมีชื่อนึงของ Blue Card ก็อาจจะมีอีกชื่อนึงแต่ว่ามารวมกันในเนี้ยมันก็จะเรียกว่า Fixed Point ก็คือ FYX เนี่ยเป็นชื่อของพวกเราเองส่วนคนที่เคยมี Xcash เดิมอยู่แล้ววันนี้แค่อัปเดตแอปเป็น Infinix Xcash เดิมคุณมีอยู่กี่ Xcash Point มันก็จะเปลี่ยนมาเป็น Fixed Point ตามจำนวนเดิมเลยเหมือนกันโดยที่แต้มที่เขาเอามารวมกันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเอามารวมกันถึงขั้นต่ำอยู่จุดนึงเขาก็จะได้โบนัสก็คือได้เหมือนเป็น Reward 3% ให้เขาในวันที่เขายังคิดไม่ออกคือวันนี้รวม Point มาถ้าคิดออกว่าจะไปใช้อะไรเอาไปใช้เลยถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออกมันก็มี 3% เป็นรีวอร์ดให้ตลอดเหมือนกันนี่คือแพลตฟอร์มอินฟินิตที่ทำได้ในปัจจุบันส่วนแพลตฟอร์มอินฟินิตที่ทำได้ในอนาคตอะไรผมว่ามันก็อยู่ที่พวกคุณนี่แหละครับว่าจะบอกให้ผมทำอะไรกับมันดีเราอยากให้แอปพลิเคชันเราอ่ะมันไปอยู่ในมือของทุกคนที่เป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบเราอ่ะเป็นคนแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่คุ้มมากพอมันคุ้มได้กว่านี้นี่หรือเป็นคนที่คุณรู้สึกทุกครั้งเวลาซื้อของเสร็จแล้วของมาส่งเปิดดูใหม่เอ้ามันลดราคาว่ะเสียดายจังเลยทำไมเราไม่ได้ของลดราคาผมเป็นหนึ่งในคนที่เป็นอย่างนั้นโอเคแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นแล้วถ้าคุณเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกับที่ผมเป็นอ่ะคุณก็จะรักแอปนี้เหมือนกันเพราะแอปนี้มันคือทุกสิ่งแล้วล่ะที่บางทีคุณไม่รู้ว่าเบเนฟิตคุณมันหายไประหว่างทางมากขนาดไหนคุณปล่อยให้แต้มมันหมดไปกี่ใบแล้วคุณปล่อยให้โอกาสที่คุณจะเอาเงินที่จริงๆคุณพึงจะได้ไปใช้กับสิ่งที่คุณไม่อยากได้ไปใช้กับสิ่งที่คุณไม่ควรจะได้รับอ่ะแต่วันนี้ Infinix จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใช้มันได้อย่างคุ้มค่าที่สุดฉะนั้นผมมองว่าเราไม่ได้อยากให้คนไทยทุกคนมีแอปพลิเคชันนี้แต่คนที่คิดเหมือนกันต่างหากคนที่คิดเหมือนผมเนี่ยผมอยากให้คุณมีในเครื่องแล้วผมว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงๆกลยุทธ์ของเราคืออะไรผมว่ากลยุทธ์เราคือเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าที่มันเปลี่ยนจาก Xcash เป็น Infinix เนี่ยมันเป็นเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ครับมันกำลังโตไปตามมุมมองของผมและทีมงานแต่ว่าเราไม่อยากให้มันโตไปจากมุมมองของคนแค่10 20คนเนี่ยเราอยากให้มันโตไปกับทุกคนคำว่าโตไปกับทุกคนคือฉะนั้นสมมติวันนี้คุณโหลดมาคุณเอาไปใช้แล้วคุณเกิด question คุณเกิดข้อสงสัยว่าทำไมมันทำอันนู้นไม่ได้ล่ะทำไมมันทำอันนี้ไม่ได้ล่ะเราจะ more than happy ที่จะฟังเราจะอยากฟังมากๆเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋องั้นรู้แล้วว่ากลยุทธ์ต่อไปคืออะไรเพราะผมไม่เชื่อเรื่องการคิดแทนลูกค้าแล้วล่ะในยุคนี้ฉะนั้นสิ่งที่ Infinix จะไปที่ชัดเจนที่สุดสำหรับผมคือเราจะโตไปพร้อมกับลูกค้าถ้าลูกค้าวันนี้เข้ามาอยู่กับเราแล้วลูกค้าบอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มนั่นคือสิ่งที่เราจะทำมันคือความท้าทายที่สุดอย่างนึงครับในการทำให้คนได้เข้าใจว่า Loyalty Program มันมีประโยชน์ผมชอบคำหนึ่งก็คือหลายคนคิดว่า Loyalty Program เนี่ยมันเป็นของฟรีฉะนั้นพอเราได้มันมาฟรีเนี่ยเราจึงทิ้งมันไปอย่างฟรีๆเหมือนกันคือใช้มันอย่างไร้ค่าแต่จริงๆถ้าเราแค่เปลี่ยนมุมมองว่ามันไม่ฟรีแล้วมันมีประโยชน์ได้มากกว่าที่เราคิดนะครับผมว่าแค่เนี้ยมุมมองของเรื่องนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นคือสิ่งที่ Infinix พยายามจะทำเราอาจจะเคยได้ยินธุรกิจอะไรก็ตามที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้คนนั้นคือวินเนอร์สำหรับ Infinix เองเราเชื่อว่าเราอยากจะโตไปเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้พฤติกรรมในเรื่องของ Loyalty Program กับทุกๆคนได้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเราคงบอกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าซึ่งมันก็คงเริ่มต้นจากคนที่ฉลาดคิดฉลาดเลือกนี่แหละครับแต่ละแอปพลิเคชันแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีไซเคิลของมันแล้วไซเคิลของมันมักจะอายุยืนกว่าชีวิตคนเสมอถ้าถามทริกเกอร์พอยต์สำหรับผมนะว่าความสำเร็จในการทำแพลตฟอร์มตัวนี้คืออะไรผมว่ามันคือการที่เราได้รับความรักมากพอแล้วกันจากลูกค้าแล้วก็ได้อินพุตมามากพอสมมติผมได้ความรักมากพอจากลูกค้ายูเซอร์ดาวน์โหลดเราสมมติตอนนี้มี 300,000 เราอยากเห็นตัวเลขสัก1ล้านคน1ล้านคนมาใช้แอปพลิเคชันเราแล้วบอกเราทุกวันว่าอยากให้เราดีขึ้นยังไงอยากให้เราปรับปรุงอะไรสมมติวันนั้นมันไม่ใช่วันของผมแล้วมันก็คือวันที่
คนใหม่ที่มาสวมหมวกแทนผมเนี่ยเขาบอกได้ว่าอ้องั้นอินฟินิกในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านั้นมันจะเป็นอะไรเพื่อให้มันตอบโจทย์คนยุคนั้นอีกทีนึงผมว่ามุมมองของผมความสำเร็จของอินฟินิกคือมีคนรักมากพอมีอินพุตมากพอให้มันอยู่ไปได้อีกยาวๆต่อให้ผมจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตามนะนั่นคือความสำเร็จจริงๆ